ส่วนข่าวนี้นะครับมาที่จังหวัดลพบุรีไม่ใช่เรื่องลิงนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของครูเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับไปเติมลมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันและก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งมากระโดดถีบเข้าที่หลังหัวเนี่ยไปซุกเข้าที่บริเวณซุ้มล้อเลยบริเวณไหล่ก็บาดเจ็บนะครับคดีมันไม่คืบนะครับเข้าใจว่าผู้ที่มาถีบครูเนี่ยนะน่าจะเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เลยมาร้องกับสื่ออยากให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้ช่วยหน่อยนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องเรียนจากครูติ๊กนะฮะนี่ภาพนี้นะเนี่ยนะฮะคู่กรณีเนี่ยนะครับเนี่ยรอจังหวะนะครับครูติ๊กเนี่ยนะครับเนี่ยจอดรถซวบเข้ามาแบบนี้นะคู่กรณีก็จอดมาทีนี้นะครับภาพนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะนี่มาละคู่กรณีเนี่ยเดินมาแล้วก็มาถีบครูนะฮะแล้วก็ต่อยครูเข้าไปนะครับสาเหตุก็คืออย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยรถครูติ๊กเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเขาเนี่ยจะมาเติมลมแต่เห็นรถคู่กรณีสีดำเนี่ยจอดอยู่ตั้งนานไม่เข้าไปในช่องนะครับนานเลยครูติ๊กก็รอนะฮะรอพอเห็นว่าสงสัยจะไม่เข้าไปนะครูติ๊กก็เลยเอารถของตัวเองเนี่ยสวมเขาเรียกว่าเสียบเข้าไปบริเวณช่องที่เติมลมก็ทำให้รถคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจนะแซงคิวเหรออะไรอย่างนั้นเนี่ยแซงคิวเหรอตัดหน้าเหรอนะครับก็เลยถูกถีบพอถูกถีบปั๊บขณะที่นั่งยองๆเติมลมอยู่แบบนี้นะครับถีบข้างหลังปั๊บเนี่ยหัวนี่ข้างหลังเนี่ยเจอรอยรองเท้าอยู่เลยนะนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะถีบเข้าไปที่บริเวณกลางหลังทำให้บริเวณใบหน้าเนี่ยไปซุกเข้ากับเขาเรียกว่าบริเวณของล้อนะเนี่ยบริเวณล้อเนี่ยก็บาดเจ็บนะฮะนี่นะครับทีนี้เหตุมันเกิดมานานแล้วนะครับมันไม่คืบเลยก็เลยมาร้องกับสื่อเข้าใจว่าคนที่มาถีบเขาเนี่ยเป็นลูกชายของผู้มีอิทธิพลนะเอาฟังเสียงกันหน่อยครูติ๊กผู้เสียหายฮะถูกถีบฮะตอนนั้นผมเติมลมใกล้จะเสร็จแล้วผมนั่งท่านี้มันจะยอมอยู่ครับจากนั้นเขาก็ลงมาเขาไม่ได้พูดอะไรเขามาถึงมากระทืบที่หลังผมหน้าผมกับหัวผมเนี่ยไปชนกับชิ้นซุ้มล้อรถลายผมไปกระแทกกับล้อรถยนต์หัวผมโนเสื้อผมมีแต่รอยเท้ากางเกงก็กางเกงผมก็ขาดเขาตีบตรงไหนเขากระทืบที่หลังผมไหมครับกำลังนั่งยองๆอยู่นะฮะเติมลมฮะก็มาเลยใส่เข้าไปกลางหลังเลยหน้าก็ไปกระแทกกับซุ้มล้อไหลก็ไปกระแทกกับรถเนี่ยหัวก็โนนี่ครูติ๊กบอกแบบนี้นะฮะเหตุเกิดเนี่ยมันบอกว่ามากว่าครึ่งเดือนแล้วคดีมันไม่คืบไอ้ตอนนั้นก็ไม่กล้าที่จะสู้เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายมีปืนว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมาร้องกับนักข่าวอ้าวนะครับร้องเสร็จเนี่ยก็ทำหน้าที่ให้แล้วนักข่าวนะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไป